ทุกคนดูช้อยดูช้อยฮะถ้าเราไม่เมากาวเนี่ยทุกคนจะไม่ตอบช้อยข้อน,นี้แน่เลยนะไวไปไหมคุณครูมันมันเป็นพื้นฐานนะเพราะว่าเราปูพื้นฐานไปแล้วนะครับนะอ,อใครที่ยังปูพื้นฐานไม่จบก็ดูไปก่อนนะทุกคนนะดูไปก่อนพี่คงไม่ปูพื้นฐานอะไรมากมายแล้วเพราะว่าเราผ่านมาแล้วนะครับนะ อาต่อไปข้อที่เก้าำหนดให้ m และ n เป็นจํานวนจริงถ้าคําตอบของสมการ x กําลัง2องบวก mx บวก n เท่ากับศูนย์คือลบสามและสองไม่ยิ้มวันนี้จะยิ้มวันไหนนะเขาให้คําตอบมาแล้วครับก่อนที่มันจะได้คําตอบมันต้องเป็นอะไรมาก่อนมันต้องเป็น2เล็บคูณกันมาก่อนพอเป็น2เล็บคูณกันมาก่อนพอน้องคูณกระจาย2เล็บน้องจะได้ดีกีสแบบนี้แล้วเราจะได้ m กับ n ทันที ม,มันคือกระบวนการคิดย้อนกลับหลังครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นลบสามมันต้องเป็นอะไรครับ x บวกสามมาก่อนก่อนจะเป็นสองมันต้องเป็น x ลบสองมาก่อนแล้วมันต้องถึงศูนย์ใช่ไหมฮะคิดย้อนหลังคิดย้อนกลับนะก่อนจะเป็นลบสามก็ต้องเป็นบวกสามก่อนจะเป็นสองก็ต้องเป็นลบสองนะสองเล็บแล้วก็ต้องคูณกันก่อนจะเป็นสองเล็บคูณกันมันต้องเป็นการคูณกระจายใช่ไหมครับหน้าคูณหน้านี่หน้าคูณหน้าท้ายคูณท้าย พ์กลางใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลจับบวกกันนะครับนะหน้าคูณหน้าเป็น x กําลังสองใกล้คูณใกล้ได้สามเอไกลคูณไกลได้ลบสองจับบวกกันเป็นหนึ่งใช่ปะสามอลบสองอ่ะถูกต้องหนึ่งนะครับแล้วก็พดท้ายคูณพดท้ายสามคูณลบสองเป็นลบหกเท่ากับศูนย์เพราะนั้นเราเทียบเลยตรงนี้เราจะได้ m เป็นหนึ่งได้ n เป็นลบหกนะครับ โจทย์ถามว่า m บวก n มีค่าเท่าไหร่ก็คือเอา1บวกกับลบ6มีค่าเท่ากับลบห้าครับคำตอบข้อนี้คือลบห้าครับผมตอบช้อยข้อที่ 2, <S 2> <S ใครยังไม่เคยเจอโจทย์แนวนี้ก็ต้องรู้จักไว้ครับว่าก่อนที่มันจะเป็น,นดีกีสองคก่อนที่มันจะเป็นคำตอบก่อนก่อนที่มันจะเป็นคำตอบก่อนมันต้องไปสองเล็บคูณกันก่อนจะไปสองเล็บคูณกันมันก็ต้องคูณกระจายมานะครับเพราะเป้าหมายเขาให้ไอ้นี่มา เราจะต้องไปหา M จะต้องไปหา n นะครับนะใช้สูตรผลบวกกับผลคูณได้ไหมครับยิ่งได้เลยคุณครูนิดนะทุกคนดูคอมเมนต์นะเพื่อนถามนะครับนะใช้สูตรผลบวกกับผลคูณได้ไหมยิ่งได้เลยคุณครูถ้าใครคมคมเนี่ยนะใครคมคมแล้วใช้บ่อยๆนะครับนะเนี่ยนะผลบวกเนี่ยเพื่อนบอกก็คือเรารู้คําตอบแล้วใช่ไหมครับผลบวกคําตอบก็คืออะไรเอ่ยเอาลบสามกับสองบวกกันได้ลบหนึ่งนะแล้วสูตรผลบวกว่างไงนะ ลบดีกีลองลงมาครับก็เป็นลบเอ็มส่วนดีกีสูงสุดก็คือหนึ่งนี่นี่แบบคูณนิถามสุดยอดนะถ้าใครวิธีนี้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเอ็มเราจะได้หนึ่งทันทีเห็นไหมต่อไปสูตรผลคูณผลคูณคําตอบก็คือลบสามกับสองคูณกันเป็นลบหกสูตรผลคูณว่าอะไรฮะลบหนึ่งกำลังเอ็นเอ็นเป็นสองครลบหนึ่งกำลังเอ็นดีกีสูงสุดลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งคิดเครื่องหมายเป็นหนึ่งนะฮะเป็นบวกนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเอ็น ส่วนด้วยดีกีข้างหน้าครับดีกีข้างหน้าคือหนึ่งก็เป็นเอ็นส่วนหนึ่งก็คือเอ็นนั่นแหละเราก็จะได้เอ็มกับเอ็นอย่างไวพอเผอบางคนไม่ต้องทดเลยเพราะอะไรมันตรงตัวเห็นไหมเอ็ม <M S 2> <M S 1> จะได้หนึ่งเอ็นจะได้ลบหกคำตอบข้อนี้ก็คือจับเอ็มกับเอ็นบวกกันก็ได้ลบห้าเช่นเดียวกันนะฮะยิ่งได้เลยครับวิธีนี้ยิ่งได้นะต่อไปถึงบอกให้ฮะอยู่ที่การฝึกฝนนะครับว่าเรามีความรู้อะไรเนี่ยเอามาใช้เลยนะต่อไปทุกคนข้อดีสิบ ใครมีอะไรสงสัยน้องคอมเมนต์มาได้เลยนะทําวิธีนี้ได้ไหมเอาแบบนี้ได้หรือเปล่าอาจารย์มาคุยกันนะครับนะบางวิธีก็อาจจะเปิดมุมมองด้วยนะครับนะเพื่อนๆที่ไม่รู้จะได้คิดได้หลายวิธีบางคนไม่ชอบวิธีนี้ว่ะใช่ไหมบางคนไม่ชอบวิธีนี้แต่ชอบวิธีนี้อ่าบางคนที่นั่งดูอยู่สูตรนี้สูตรอะไรวะเนี่ยสูตรอะไรนี่ไม่เคยเห็นเลยแสดงว่าอะไรครับไม่เคยเข้าติวเลยถ,ถ้าไม่เคยเห็นสูตรนี้นะครับ แสดงว่าไม่เคยเห็นคนตัวกลมๆยืนบรรยายตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าพี่พูดสูตรนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมทริกเรื่องแรกเลยทําไมเรื่องแรกก็พูดถึงเลยใช่ไหมผลบวกคําตอบผลคูณคําตอบนะับแล้วมาพูดเรื่องไรนต่อนะมาพูดเรื่องการแก้สมก,การต่อนะการแก้สมก,การจํานวนเชนิงซ้อนเนี่ยใช้พวกนี้หมดเลยนะครับนะเพราะฉนั้นอยู่ที่พวกเราแล้วแหละนะครับว่าเรามีเครื่องมือเนี่ยมากน้อยกันขนาดไหนนะครับข้อที่10 1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลงัง x เท่ากับ8ป2รูท และ y เท่ากับ 2x แล้ว y มีค่าเท่าไหร่คุณครูเขาถาม y ถ้าเรารู้ x ใส่ x เข้าไปก็จะได้ y นะครับและหนูจะรู้ x ได้ยังไงคะนี่เรามี exponential ตัวนี้ที่ต้องแก้นะครับเราก็มานั่งแก้พร้อมกันเราก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนอะไรสักตัวหนึ่งให้เป็นฐานสองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เป็นเริ่มเลยครเป็นอะไรเดีย เป็นตบ2ขึ้นไปละกันเป็น2กําลังลบหก็เป็น2กําลังลบเอครับแตัวนี้เราจะไม่อยู่เฉยๆเราจะเปลี่ยนเป็น2กําลัง3คูณกับรูสอคือ2กําลัง1นส่วนสอ <_ S 1> ฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเราก็แอบ,บเอา3กับ1นส่วนสมาบวกกัน3าบวกหส่วนสก็เป็น3 26สบวกหเป็น7ก็จะเป็นเป็ดเจ็ดส่วนสองนะครับก็กลายเป็น2ยกกําลัง7จ็ดส่วนสองยกกําลัง7จ็ดส่วนสอง อย่างวเพราะนั <S S <S S: ้นพวกเราจะได้เป yeah. ็นเพราะนั yeah. ้น x ของเราจะเท่ากับลบเจ็ดส่วนสองมันก็คือลบ x เท่ากับเจ็ดส่วนสองเอาลบหนึ่งคูณตลอดก็เป็น x เท่ากับเจ็ดส่วนสองได้ x ได้ x ก็ต้องได้ y เอา x ไปแทนตรงนี้บังเข้าไปเพราะนั้น y ของเราจะเท่ากับสองคูณกับลบเจ็ดส่วนสองตัดฟึบๆเลยเพราะนั้น y ของเราจะเท่ากับลบเจ็ดคำตอบข้อนี้คือลบเจ็ดครับพอพูดแก้ แก่เอ็กซ์โน้องก็ต้องแก้ล็อกเป็นนะครับพอพูดแก้ล็อกล็อกมีอะไรบ้างมีแก้สมการกับแก้อสมการเอ็กซ์โก็จะมีการแก้สมการกับแก้อสมการนะครับพอเจอเรื่องพวกนี้น้องต้องคิดปริด็นรอบๆนะครับนะบไม่ใช่ว่าวันสอบน้องจะเจอแต่แบบนี้นะบางทีเราจะเจออะไรเจอแก้อสมการนะฮะบ,บางทีเราจะเจอเอ็กซ์โที่ฐานทํายังไงก็ไม่เท่ากันนะครับอาจจะต้องมีการเทคล็อกที่เราตีวนไปนะครับ พยายามคิดประเด็นรอบๆไว้ด้วยนะครับบางทีก็าอาจจะไม่ได้ออกง่ายแบบนี้นะฮะต่อไปข้อที่11ถ้า f เป็นฟังก์ชันโดยที่ f x เท่ากับลบ x กํลังสบวก4 x ลบหแล้วข้อใดถูกต้องทุกคนดูช้อยดูช้อยฮะถ้าเราไม่เมากาวเนี่ยทุกคนจะไม่ตอบช้อยข้อนี้แน่เลยนะ ถ้าน้องไม่เมากาวเนี่ยน้องพี่ทุกคนจะไม่ฝนเลขสี่นะฮะนอกจากคนที่เมากาวเท่านั้นเพราะว่าช้อยข้อสี่มันคือค่าต่ําสุดหน้าสรรพสิทธิ์ตรงนี้ติดลบแสดงว่าต้องได้ค่าอะไรครับสูงสุดเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ไปเช็คค่าสูงสุดคุณครูต้องขีดเส้นใต้คําว่าค่าเลยนะอ่าค่านี้จะได้ไหมค่าคือค่าอะไรวะเดี๋ยวค่าคือค่าค่าค่าต้องดูค่าอะไรเออ ค่าต้องดูค่าอะไรอ่ค่าต้องดูค่า y นะถ้าจุดต้องดูทั้ง x y เลยนะครับค่าต้องดูค่า y นะครับนะเพราะฉะนั้นเราทําไงถึงจะได้ค่า y แล้วก็ดิฟก่อนเลยดิฟแล้วจับเท่ากับศูนย์นะครับบางคนนี่คิดในใจได้เลยนะครับเพราะทําจนเบื่อแล้วโจทย์เนี้ยนะดิฟในใจปั้งได้แบบนี้เลยใช่ไหมแล้วจับเท่ากับศูนย์แล้วย้ายข้างในใจได้เลยนะครับ อ่ะแต่วันนี้พี่มาติวนะพี่ต้องเขียนให้ชัดเจนนิดนึงนะครับนะคนที่เห็นเนี่ยต้องรู้เลยครูวัฒจักรเห็นไหมพาราบลาความนี่ต้องรู้ครูเมทัศดิบแล้วแทนค่านี่เห็นไหมฮมาพี่ขอจะเขียนต,ตัวตัวเต็มก่อนนะทุกคนนะดิบป,ปั๊บได้ลบสองเอ็กบวกสี่ฮะเท่ากับศูนย์ครับเราย้ายค่าในใจบวกสี่เป็นลบสี่ลบสองจะคูณไปหารลบสี่ส่วนลบสองเป็นสองเพราะฉะนั้นเอ็กของเราจะเท่ากับสองพอ,อได้สองปั๊บทุกครั้งทอนทําเสร็จปุ๊บอยากได้เข้าไวาใช่ไหมเอาเอ็กไปแทน แทนที่ไหนแทนที่ f x ตัวนี้นะเราก็จะได้เป็น f 2 f 2นะฮะเราคิดเลขเลยนะครับลบสกำลัง2ได้ลบ4ลบบวก4คูณ2เป็น8 -6 ลบ6กนะลบลบกลายเป็นลบ -10 บลบบวก8เป็นลบ2ครับคำตอบข้อนี้คือลบครับคนเพั่มเลยเน่ยน่ครูอะทิอ่ จะใช้สูตรก็ได้นะครับแต่ว่าโหลำบากหน่อยนะลบ b ส่วน 2a มันก็ไม่ลาบากหรอกเล่าเองไปแทนใช่ไหมครับแต่ฝึกดิฟไว้เป็นเรื่องดีนะฝึกฝึกฝึกดิฟแล้วถ้าก็สูตรไว้การหาจุดวกกับจะได้ง่ายครับเพราะว่าถ้ารู้ตรงนี้มันเอาไปประปยุกต์ใช้ได้อีกรครับวงกลมได้พาราบโบลาได้ไฮเปอร์โบลาได้นะครับนะไฮเปอร์โบลาเนี่ยดิฟค่า x ใช่ไหมจะได้ค่า h ดิฟค่า y จะได้ค่า k นะครับทั้งไฮเปอร์ทั้งวงรีนะวงกลมอาจจะไม่ต้องใช้เรื่องการดิฟนะครับใช้สูตรได้ นะตามไปข้อที่12บลุยต่อครับข้อสองฮะ,ะถ้าเอเซต A ของเราคือลบห้าลบสลบหนึ่งนะ B ของเราคือลบหกลบสามหนของเราคือตัวนี้อ่ะโจทย์ถาม A อเซกบยูเนียนสจะเท่ากับเซตในข้อใด B ยูเนียนสก่อนแล้วใหม่ในเซกับ A นะ B ยูเนียนสีบียูเนียนสี B มีอะไรบ้างอ่ะไล่จากน้อยไปมากลบหลบหมีไหมลบหลบห้าลบ 4, ลบ4ีลบสมนะีลบสมีนะอยู่เนี่ยนะอยู่เนี่ยนะลบสมีนะลบ1น 1, 1, 1ึ่มีตัดออกนะลบหกไปแล้วอ่ 2, 3, 4 2สองสามสี่สอง่สองสอ่ะ B อยู่เนี่ยสีนะครับนะ อินเ r เซ็กตกับ C ตัวที่3ากันสีอะดีสีดำแล้วกันนะลบหกามไหมไม่ซ้มลบสี่สามไหมไม่ซ้มเอนะเอยู่นี่นะทุกคนเอยู่นี่นะลบสามซามไหม3าเอาวะลบสามสาต่อไปลบสองซาม,ไ,ม, 1, 3, ไ,ม 1, ไหม 2, 3, 4, ไม่หนึ่งซามไหม1นึ่งสามเห็นไหมสองสามสี่หกไม่าเลยนะมีแค่ลบสมกับ1นพอละเหลือบดูช้อยด้วยวันสอบ เลือบดูช้อยช้อยเนี่ยเขาต้องถามแน่เลยว่ามันเท่ากับเซตในข้อใดก็คือต้องแยกตัวประกอบช้อยเป็นดีกีสองแสดงว่ามันต้องได้สองคำตอบเพราะฉะนั้นตอนอ e ินเตอร์เซกกันเนี่ยน้องได้สองคำตอบเนี่ยแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นคําตอบของเราต้องมีลบสามกับหนึ่งนะฮะลบสามกับหนึ่งก็ไปจับคูณสองเลบมาก่อนจะไปลบสามหรือน้องจะไปแก้ก็ได้แก้ทุกช้อยก็ได้นะครับนะแต่ว่าพี่ทําจากโจทย์ดีกว่าทําจากโจทย์ ก่อนจะเป็นลบสามก็ต้องเป็นบวกสามมาก่อนนะก่อนจะเป็นลบก่อนจะเป็นหนึ่งก็ต้องเป็นลบหนึ่งมาก่อนเท่ากับศูนย์สองคำตอบนี้นะเนี่ยแล้วคูณสองเล็บครับหน้าคูณหน้าได้กําลังสองพ์กลางใกล้คูณใกล้ได้สามเอ็กไกลคูณไกลได้ลบเอ็กนะครับสามเอ็กลบเอ็กเป็นบวกสองเอ็กนะฮะไกลคูณไกลอ่ไม่ใช่ไกลคูณไกลหลังคูณหลังท้ายคูณท้ายสามคูณลบหนึ่งเป็นลบสามเท่ากับศูนย์คำตอบข้อนี้ก็คือ x กํำลังสองบวกสองเอ็ก ลบสามเท่ากับศนะูนย์ฮะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับผมฝนฟับเลยไม่ยากนะเอาเรื่องเซตมาบวกกับเรื่องการแก้สมการนะครับก็น่าก็น่าจะหมู่ๆสำหรับเราอยู่แล้วนะครับนะอยู่เนียนก็ได้อินเตอร์เซ็กก็ได้นะครับแก้สมการก็ได้ไม่ยากต่อไปข้อที่สิบสาสบสามส่วนที่แรงเงาคือเซ็ตในข้อใดต่อไปนี้ส่วนที่แรงเงาทุกคน ข้อสิบสามการแรงเงานี้ใช้สูตรลัดไม่ได้ฟังไม่ผิดนะครับการแรงเงานี้ใช้สูตรลัดไม่ได้พหแล้วแล้วแล้วหนูจะดูยังไงอะถ้าเป็นแรงเงาแบบคลิปที่แล้วเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูการแรงเงาแบบคลิปที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นแรงเงาพื้นที่เดียวนะฮะเห่นไหมการแรงเงาพื้นที่เดียวนะ,ะข้อสิบสองไม่ใช่จํานวนนับเหรอครับ เฮ้ยพี่พี่พี่ลืมดูอ่ะเดี๋ยวด่วนข้อสิบสองข้อสิบสองเออนี่ไงนะข้อสิบสองเอ,อเป็นจำนวนนับไม่ได้ครับคุณครูครูเทปปี้นะครูเทปปี้เป็นจำนวนนับไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าคำตอบของเรามีนี่ด้วยทุกคนมีติดลบด้วย นะครับจะเป็นข้อสามไม่ได้ถ้าเป็นข้อสามนะครับมันจะทําให้คําตอบของเราเนี่ยเลขลบสามเนี่ยจะหายไปเซตข้อ3ามเนี่ยนะครับนะคุณครูถามมาดีมากเลยนะดีแล้วดีแล้วคุณครูที่เป็นจํานวนนับ,นบไม่ได้ตอบข้อ3ามไม่ได้เพราะว่าพอมันเป็นจนํานวนนับเนี่ยมันจะแค่มันจะทําให้คําตอบลบสามเราหายโอเคไหมเพราะฉะนั <OFF. S 1> <left> ้นเซตข้อ3มันจะเหลือแค่หนึ่งตัวเดียวคุณ<ข>รครูมันจะทําให้ไม่เท่ากับตัวนี้โอเคไหมถามมาดีมากเลยคุณ พี่แคปก็ลืมสังเกตนะนะถ้าเอาจํานวนนับไปขึ้นตรงนี้ก่อนนะพี่ก็ฝนนะพี่ไม่ได้สังเกตเลยว่าลืมนะครับนะขอบคุณคุณครูมากเลยนะครับดีเลยดีเลยตรงนี้นะดีเลยเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยเป็นจํานวนนับไม่ได้นะคุณครูทุกคนนะเพราะมันจะทาให้คําตอบที่เราได้มาเนี่ยคือหายตัวนี้ไปหายไปตัวหนึ่งไม่ได้ครับนะก็เลยต้องเป็นจํานวนจริงไปนะอ่ะต่อไปเมื่อกี้ถึงไหนละเมื่อกี้ถึงว่าข้อเนี้ใช้สุดรัดไม่ได้นะครับมันจะทําให สูตรลัดมันเพี้ยนเพราะสูตรลัดมันใช้ได้แค่พื้นที่แรงเงาส่วนเดียวก็คือโจทย์ที่เราใช้สูตรลัดทั้งหมดเนี่ยไม่เชื่อน้องไปเปิดในเรื่องเซตของเรานะครับโจทย์ที่เราทํามาทุกครั้งมันจะเป็นพื้นที่แรงเงาพื้นที่เดียวนะฮะแบบเนี้ยใช้สูตรลัดได้ได้สูตรลัดได้ที่เป็นแรงเงาพื้นที่เดียวอยู่ไหนนั้นเดี๋ยวเปิดอีกข้อหนึ่งนี่นี่นี่อันเนี้ยที่เติวไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยพื้นที่เดียวเนี่ยอย่างเงี้ยได้ใช้สูตรลัดได้ นะครับนะแต่โจทย์ข้อนี้ใช้สูตรลัดไม่ได้ข้อนี้อยู่ไหนวะนี่อันเนี้ยใช้สูตรลัดไม่ได้นะครับถ้าใช้สูตรลัดไม่ได้ก็ใช้เรื่องเซ็ตปกติเนี่ยครู่าจะรยบอกใช้สมบัติเซ็ตได้นะครับถ้าใครไม่รู้จักสมบัติเซ็ตอะไรเลยน้องก็ทําอย่างนี้เอาตัวเลขแทนพื้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดช้อยข้อไหนในสี่ช้อย คำตอบเป็นสองสามสี่ห้าหกเมื่อไหลสี่ช้อยนี้คำตอบเป็นสองสามสี่ห้าหกตอบข้อนั้นได้เลยโอเคไหมอ่านี่คือวิธีที่หนึ่งนะข้อไหนทำแล้วได้พื้นที่สองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกตอบข้อนั้นได้เลยนะฮะหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าใครจะดูแบบเอตรงนี้มัน a อเสกบนี่ว่า ไอ้โทษตรงนี้มัน a อเซกซนี่ว่าเราก็ไปดูฮะตรงไหนเป็น a อเซกซนี่เห็นไหมพอพื้นที่ตรงนี้เป็น a อเซกซแล้วมายูเนียนกับ B ีเห็นไหมดูเฉยๆก็ได้คําตอบเหมือนกันก็ตอบช้อยข้อสี่ฝนฟับเลยเนี่ยให้เลือกจะเอาตัวเลขแทนพื้นที่หรือจะดูเฉยๆว่าตรงนี้เป็น a อเซกซแต่ต้องคนมีประสบการณ์นะต้องบอกก่อนนะคนมีประสบการณ์เนี่ยเเซกซดูตรงนี้ อันนี้ยูเนียนบีอายูเนียนสไม่ใช่ละอันนี้ A อเซกบีเฮ้ยไม่ใช่ละอันนี้ไม่น่าใช่ใช่ไหมแล้วก็มายูเนียนกับ B ก็คือรวมตรงนี้ได้พอดีเลยนะครับเอเคไหมเพราะนั้นถ้าใครพอมีประสบการณ์น้องทําแบบนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครบอกหนูชอบแทนตัวเลขอ่ะพี่ทําให้ดูนะฮะคำตอบคือตัวนี้นะคาตอบคือตัวนี้นะครับถ้าใครชอบแทนตัวเลขดูตรงนี้ทุกคนเริ่ม A อเซกสีทำาในวงเล็บก่อน A อเซกสีเอซกสีคือตรงนี้ ใช่ไหมห้าหกตรงนี้คือ5 6านะฮะ B B คือ2องสาคือ2 3 4 5ามานำเลขตรงนี้มาอยู่เนียนกันนะฮะก็ได้เปเไรอ่ะสองสามสี่ห้าหกยูเนียนนะสองสามสี้าหกดูช้อยอไม่ใช่ดูช้อยดูที่โจทย์2 3 4 5ามตรงไหมตรงตอบช้อยข้อที่สี่ับ ถามพวกเราหน่อยไหนๆก็นั่งฟังแล้วถามความคิดเห็นนิดนึงว่าถ้าสมมติน้องใช้สูตรลัดไม่ได้แบบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน่ะใช้สูตรลัดไม่ได้ข้อนี้ซึ่งข้อนี้ใช้ไม่ได้สูตรลัดทิ้งไปนะน้องชอบวิธีไหนชอบวิธีไหนเติมตัวเลขนะพิมพ์เติมตัวเลขถ้าชอบหรือชอบแบบนั่งดูเฉยๆตัดช้อยเอาชอบแบบไหนครับ นั่งดูเฉยๆแบบใช้สมบัติดูเอาว่า A อเซกบคือพื้นที่แรงเงา A กับ C นะตรงนี้ใช้สมบัติเอานะครับแล้วก็อยู่เนียนกับ B นะรวมกับ B คือตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับตัดช้อยเอาเราชอบแบบไหนครับชอบแบบเติมตัวเลขให้ดูเฉยๆครับพี่มาไรช่องแชทหน่อยครับนะชอบแบบเติมตัวเลขรือดูเฉยๆนะครับนะบางคนบอก ดูเฉยๆค่ะจานคะเนี่ยตอนนี้กูดูเฉยๆค่ะจานยะหนูดูเฉยๆเลยค่ะจารย์คะเออนั่งดูเฉยๆตัดช้อยเอาเออกูจินว่านะอ่าดูครับอ่าใช้ตัวเลขแล้วระบายสีเออเติมตัวเลขค่ะอแฟนบอกว่าอ่สิบข้อสิบสามอ่หนึ่งบวกสามได้สี่ครับโอ้โหคูเทปปี้นะเดี๋ยวกดหัวใจให้ก่อนนะเดี๋ยวปักหมุดด้วยนะแฟนเองกินครับนะเออคือ ไม่คิดอะไรแล้วใช่ไหมครับนะครูครูเทพบี้นะแฟนบอกว่าข้อสิบสามหนึ่งบวกสามได้สี่ฝนน,นี่คือพลังของเอกอังกฤษนะครับทุกคนครับอไม่ต้องติวฮะเห็นปุ๊บบวกสี่ได้คําตอบด้วยฮะโอเคแต่ละคนทุกคนนั่งดูเฉยเฉยหรือว่านองจะเติมตัวเลขแล้วแต่เราพวกพวกเราถนัดเลยนะ <S <S ได้หมดเลยวันสอบนะครับวันสอบคิดวิธีไหนออกทำวิธีนั้นนะครับนะ แต่วันนี้ให้รู้ไว้นะครับว่ามี2วิธีนะวิธีไหนง่ายทําวิธีนั้นหรือจะเลือก2วิธีก็ได้นะครับวันสอบก็ชักออกมาวิธีที่ชอบอ่าโอเคทุกคนเยีม่มครูอริอยะชนนั่งดูเฉยครับโอเคครูเมธัศบอกเติมตัวเลขนะอ่าครูเนจักรบอกทำไร้คนโสดครับอาจารย์ครับนะเออแฟนเอกอิงมาสั้นว่านะแฟนเอกอิงให้ตีอังกฤษด้วยเด้อนะครับนะให้ตีอังกฤษด้วยนะเอะอเราก็ติวคณิตให้เขาเขาติีอังกฤษให้เรานะครับ ตีกันตายเลยนะครับนะสอนกันไม่ได้หรอกแฟนะนะครับนะตีกันตายเลยนะครับยิ่งเป็นครูก็นิดด้วยมึงทำไมไม่ทำงี้วะอะไรเงี้ยโมโหแฟนอีกคนเนี่ยทำไมเออครูครูเทปปี้ก็ให้แฟนดูดูในกลุ่มภาคกอลเราสิแต่ต้องใช้เฟซเรานะอ้ามาข้อดีสี่ครับสิบสี่เริ่มครูเทปปี้คงคงแฟนคุณครูคงไม่ทำแบบนี้ใช่ไหมหนึ่งบวกสี่ตอบช้อยห้าไม่มีนะ หรือไงต่อส er> pues ี่ลบหนึ่งตอบช้อยสามบอกอย่างเงี้ยนะคูณเดปีนะถามลองถามแฟนหน่อยสิว่าข้อนี้ตอบอะไรนะครับนะเพื่อถูกนะคุณครูนะกําหนดให้เซต A คือเซตของหนึ่งสองเซตหนึ่งสองเซตหนึ่งสองสามข้อใดต่อไปนี้ผิดอะเริ่มฮะข้อไหนผิดครับมีทั้งอะไรกวาดตาดูช้อยก่อนช้อยของเรามีทั้งสมาชิกกับสับเซตสมาชิกดูอะไร ดูทั้งก้อนขี้หมาเลยเจ้านะแม้ตอนติวอะดูทั้งก้อนขี้หมาเลยว่าอยู่ในก้อนน bon ั้นไหมอ่าอยู่ไม่ชดโทษไม่อยู่ในก้อนนั้นไหมดูทั้งก้อนนั้นเลยอยู่ในเซตนั้นไหมนะครับทุกคนก็เริ่มเซตหนึ่งสองเป็นสมาชิกไหมเป็นคือตัวนี้โอเคไหมต่ไมเซตหนึ่งสองสามเป็นสมาชิกไหมคือก้อนนี้ทั้งก้อนโอเคไหมครับดูทั้งก้อนนะฮะแต่พอเป็นสับเซตเป็นสับเซตต้องทํำยังไงตัดปีกแล้วเติมหางตัดปีกออก ปังปังแล้วเติมหางก็เหลือหนึ่งสองเป็นสมาชิกของ A อหนึ่งสองเป็นสมาชิกของ A อไหมหนึ่งเป็นไหมเป็นสองเป็นไหมเป็นนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อนหนึ่งถูกข้อสองถูกข้อสามถูกครับสแสดงว่าข้อสี่ต้องไม่ถูกแน่นอนตอบใช่ข้อที่สี่ครับ,บอตอนติวจำได้ไหมครับเราจะติวอย่างนี้เลยนะครับดูทั้งกรรไกรหมาวันนั้นคุยเป็นสามสิบนาทีได้ั้งเรื่องไอ,ไ,อไอเป็นสมาชิกกระสับเซ็ตเนี่ยนะครับนะ ดูยังไงดูยังไงฝึกให้ทุกคนดูแต่พอก็สอบออกไปไงหวานหมูเลยนะอยู่ที่เราฝึกฝนนะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ